เราเนี่ยจะยกระดับนะคะรายได้พื้นฐานของคนฐานใหญ่ประเทศในทุกเรื่องครับแต่ไม่ใช่ยกระดับด้วยการเอาเงินไปแจกอย่างค่าแรงเนี่ยกับสิ่งที่ผลผลิตที่ออกมากับตัวผู้ประกอบการที่จะได้ประโยชน์จากผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็ขายได้ดีขึ้นเนี่ยเราเนี่ยจะทำแต่ว่าเราจะทำในระยะเวลาที่เราสามารถติดเครื่องเศรษฐกิจบางตัวได้และสามารถทำให้ผู้ประกอบการเขาเริ่มเห็นอนาคตอยู่ได้และแรงงานก็คือต้องมีรายได้ขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้นคือให้ผู้ประกอบการพอที่จะเห็นด้วยกับนโยบายเราจะทำร่วมกันเพื่อที่จะเราพูดว่ากลุ่มนโยบายนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่3อ่ะค่ะคือกลุ่มของการยกระดับรายได้นะคะขั้นพื้นฐานเลยนะคะให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะเราคิดว่าตัว C เนี่ยคอนซัมชันสำคัญที่สุดเราจะไม่ทำอะไรที่ใช้งบประมาณแล้วไม่ทำให้เกิดรายได้และเกิดสินทรัพย์ใหม่และเราจะทำให้ประชาชนมีรายได้แบบยั่งยืนให้คนไทยยืนอยู่บนขาตัวเองได้และสิ่งที่เราจะนำเสนอทุกเรื่องเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พูดวันนี้หมดนะคะแต่ว่าเรามั่นใจว่าทั้งหมดโฟกัสไปที่การสร้างรายได้ให้คนครับการแก้หนี้ด้วยรายได้ไม่ใช่แก้หนี้ด้วยการย้ายหนี้แบบที่ทำกันนะคะน่าสนใจคือตอนช่วงรัฐบาลบิ๊กตู่เข้ามาปี57เนี่ยมันก็มีการวิจารณ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ว่าไม่มีวินัยการเงินการคลังแต่ไปมาตอนนี้สคริปต์มันตรงกันข้ามก็ลองดูสิครับว่าคือคนพูดยังไงก็ได้แต่มันต้องเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาดูกันว่าตกลงใครไม่มีวินัยการเงินการคลังแต่วินัยการเงินการคลังเนี่ยถ้าผมถามเพื่อไทยเนี่ยจะมีไหมเนี่ยโอ้มีสิคะมีมีแน่นอนแล้วเราพิจารณาอะไรที่ยั่งยืนสามารถในอดีตสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ตัวตนได้ว่ามาบอกว่าประชานิยมแจกเงินแจกเงินถามว่าเอามาเปรียบเทียบกันเราไม่เคยแจกเงินให้ใครฟรีๆโดยที่ไม่มีการสร้างรายได้และสร้างทรัพย์สินใหม่เลยนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินภาษีอากรของประชาชนอะไรที่เราจะใส่ลงไปใน1บาทเราต้องคิดแล้วว่าเงิน1บาทนั้นจะ generate income กลับมาให้ประเทศและให้คนคนนั้นมากกว่า1บาททุกครั้งนะคะเราไม่มีแบบว่าเอาล่ะคนจะอดตายไปแล้วแจกไปก่อนซึ่งเอาล่ะเป็นมาตรการชั่วคราวเพราะว่าคุณทำจนเขาอดตายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องช่วยเขาสักหน่อยนึงไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่แค่เขาแบบหยอดน้ำข้าวต้มอยู่บ้านคุณต้องให้เขาลุกขึ้นแข็งแรงและเดินไปข้างหน้าได้